วิธียกเลิก Netflix สามารถทำได้ง่ายๆนะครับถ้ามีวันเหลือก็ยังสามารถรับชมได้ต่อมายกเลิกพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เข้ามาที่ Netflix เข้ามาแล้วให้กดเลือกจอสัก1จอเพื่อเข้าไปที่ Netflix เข้ามาแล้วนะครับมากด Netflix ของฉันทางด้านขวาล่างต่อไปมากดขีด3ขีดทางด้านขวาบนเสร็จแล้วกดไปที่บัญชีหน้าบัญชีนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเราจะเจอยกเลิกการเป็นสมาชิกถ้าเจอเมนูนี้แล้วให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลบอกนะครับว่าในการยกเลิกการเป็นสมาชิก Netflix ถ้าเรายังมีวันค้างอยู่ก็สามารถรับชมต่อได้ตามเวลาที่ขึ้นข้อมูลตรงนี้นะครับและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการของเราอีกถ้าเรายืนยันก็ให้เรามากดเสร็จสิ้นการยกเลิกตรงนี้นะครับหน้าต่อไปนะครับให้เพื่อนๆเลือกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Netflix ได้เลยนะครับอาจจะตัวอย่างนะครับติ๊กเลือกฉันไม่มีเวลารับชมตรงนี้แล้วกันเนาะจากนั้นนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและมากดเซตเสร็จแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาที่หน้านี้ก็ให้เรากดบัญชีจากนั้นจะมีสถานะขึ้นว่าการเป็นสมาชิกของเราจะได้รับการยกเลิกเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บปัจจุบันก็จะมีวันที่บอกให้เราตรงนี้เนาะก็แปลว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกการเป็นสมาชิก Netflix เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ